เนตกาแฟศรีนครเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวลือนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลก2ใบเรียกได้ว่าวงการบันเทิงไม่มีแผ่วหลังทำเอากระตุกต่อมเผือกกันอีกแล้วกับประเด็นนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลก2ใบโดยทางด้านเพจดังอย่างเจมอย108นั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวงการลูกทุ่งนี่ไม่เคยให้ได้พักกันเลยนะอย่าคิดว่าผู้ชายจะเจ้าชู้ได้อย่างเดียวเพราะผู้หญิงก็ล้านลาได้ไม่แพ้กันได้กลิ่นตู่ๆว่าตอนนี้นักร้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่งมีโรค2ใบสับรางเก่งไม่ไหวสับไปสับมามีปัญหารถไฟปะทะกันสุดท้ายเรื่องอีรุงตุงนางเกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือตำรวจทำงานกันจ้าละหวั่นเลยเด้อขนลุกเลยค่ะ#อีพิมเมียทนายเจมและล่าสุดทางด้านนักร้องดังอย่างเนตกาแฟศรีนครก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวลือสนั่นวงการนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลก2ใบโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่านักร้องโลก2ใบบ่แม่นเนตกาแฟเด้อจ้าเนตกาแฟมี28ใบเพราะฉะนั้นไม่ใช่เนตและโพสต์อีกครั้งว่าบ่ได้บอกเลขหยุดขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ